ไปเลยเข้าไปนี่เอาเลยพี่แง่น้ำไทยอันนี้ครับผมพยายามเป็นไงเกมวันนี้มันยากง่ายกว่าครั้งที่แล้วยังไงบ้างครับก็ผมได้ขยับร่างกายแล้วแล้วก็ไม่เหนื่อยอะไรแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับก็มาดีมาดีครับฟันนี้กับฟันที่แล้วไหนมันยากง่ายกว่ากันก็ฟันนี้ก็ยากกว่านิดนึงครับตรงไหนครับที่ยากก็หลายอย่างครับเรื่องเราแบบต้องเขาเตะเขาบังแข้งขวาแข้งซ้ายลงอย่างนี้ครับเราก็ต้องมาแก้กับอาวุธสามยกก็ดูอุณาเลยช่วงต้นๆครับเป็นไงบ้างไฟนี้กับไฟที่เสมอกันก็ไฟนี้ก็เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยยังไงเข้าไปเหนื่อยเพราะอะไรก็เกมมันบีบครับหลายอย่างช่วงไหนช่วงยกไหนช่วงยกหนึ่งยกสามครับอ๋อถ้าเรามั่นใจยกไหนเราก็ยกสี่ครับมั่นใจวุ้นไหนครับวันนี้ผู้ชกเดินช้าลงก็ใช่ครับผู้ชกเดินช้ารู้เลยใช่ไหมใช่ครับรู้เลยว่าผู้ชกช้าเขาลงแข้งเลยแล้วก็มาซ้อมมาซ้อมบางแง่ขวาเอามาแค่เกมวันนี้ครับข้ามเกมไปดิวันนี้ครับผมที่สจอาชีพเท่าไหร่วันนี้ก็สองหมื่นครับนาชูหมื่นหนึ่งครับเป็นสามหมื่นนะครับผมแล้วก็ลุงแอดสามกระตองสองหมื่นโอ้โหห้าหมื่นครับลงก็ตัวอีกก็โอเคนะวันนี้นี่พอใจผลงานตัวเองขนาดไหนครับก็พอใจระดับนึงครับแล้วเป้าหมายหลังจากนี้มั้งครับก็แล้วแต่คอมพิวเตอร์ครับถือว่าเวทไหนที่ดีที่สุดครับร้อยสามสิบครับมีตัวอย่างที่เคยคาใจมาไหมอยากจะเจออีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขก็มีครับจุดไหนครับเรื่องอาวุธป้องกันอาวุธยังไม่เท่าไหร่ครับไม่แน่นอยากขอบคุณใครบ้างครับก็วันนี้ครับขอบคุณลุงสอยยาต้งครับขอบคุณลุงแอดสามตาตองขอบคุณน้ามณศักดิ์ครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ศิษย์ทหารเอกครับแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะตอนนี้นี่ชาวต่างชาติก็มาขอถ่ายรูปนะครับกับผู้ชนะนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับก็คุยนำรายการนะก็เป็นก็ทงนะชนะคะแนนทางด้านเพชรวันชัยนะก็วันนี้ก็สามารถกำชัยได้นะไปแล้วนี่เสมอกันมาแบบคาใจนะครับแอดมินขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับพูดจาอะไรไม่ดีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ